วันนี้นะคะรายการ Frenchie Story ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่พักสวยๆของจังหวัดระยองเห็นเขาว่านะคะที่นี่สวยมากเลยเมอร์เคียวลมทะเลวิลล่าแอนด์รีสอร์ทจังหวัดระยองนี่เองนะคะแม่เคที่แล้วก็เจ๋อุ๋งก็จะถ่ายภาพสวยๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะเราไปดูกันค่ะหลังจากเราจอดรถเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจุดลงทะเบียนนะคะด้านในก็จะประมาณนี้เลยค่ะระหว่างทางที่เราจะไปที่ห้องนะคะก็จะมีต้นไม้สองฝั่งนะคะตรงนี้เป็นบริเวณของวิลล่านะคะแล้วก็ที่พักของเรานะคะก็จะอยู่ที่ชั้น2สวยมากเลยค่ะระหว่างทางเดินข้างในห้องกันนะคะอ้าวเปิดเข้ามาจะเอ๋ข้างในห้องก็จะประมาณนี้ส่วนห้องของเพชรเซลลี่นะคะก็คือห้อง Executive นะคะห้องนี้เลยค่ะเรามาดูข้างในกันนะคะห้องน้ำก็จะแยกส่วนของสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำแยกออกมานะคะเราเดินไปดูตรงระเบียงกันนะคะห้องของเพชรเซลลี่เขาก็จะแบ่งชั้นแล้วก็จะมีโซนของน้องหมาแยกออกไปนะคะเดี๋ยวแม่เคที่ก็จะพาออกไปชมบรรยากาศภายนอกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนบริเวณนี้เป็นโซนของน้องหมานะคะเอาไว้น้องอุดอุดส่วนบรรยากาศค่ำคืนนะคะก็จะมีลานน้ำพุอยู่ด้านหน้านะคะสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีดีเจ๊อุ๋งบอกเจ๊อุ๋งชอบมากเลยแม่แต่ว่าเจ๊อุ๋งก็ไม่มีตังค์นะคะเจ๊อุ๋งก็ให้แม่จ่ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเจ๊อุ๋งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวพักที่จังหวัดระยองนะคะเมอร์เคียวลมทะเลวิลล่าแอนด์รีสอร์ทขอบคุณสถานที่มากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยเจ๋อุ๋งและคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ